ับเข้ามาสู่เบรกที่2นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะในส่วนของข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะว่ามีเรื่องอะไรความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการทำงานของรัฐบาลยังคงเป็นที่จับตามองกันอยู่ว่าเอ๊ะนโยบายต่างๆจะผุดออกมาเมื่อไหร่อย่างไรซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ยังคงสั่งการลงไปถึงในส่วนของกรมชลประทานโดยเฉพาะเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำบ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรมคุณผู้ชมคะในส่วนของน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นหัวใจในการหล่อเลี้ยงการเกษตรด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่ผ่านมาเราก็จะพบเจอกันว่าบางพื้นที่ก็น้ำท่วมกันตลอดทั้งปีบางพื้นที่ก็น้ำแล้งตลอดทุกปีเช่นเดียวกันหรือบางพื้นที่ยิ่งกว่านั้นหน้าน้ำก็ท่วมหน้าแล้งก็แล้งด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดมาดูกันหน่อยว่าโครงการในการจัดการน้ำเนี่ยนะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทางกรมชลเองเขาก็ออกมาเร่งดำเนินการแล้วนะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังค่ะรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐยังคงมีให้ติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจบ้านเราเองจะไม่ค่อยดีเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อพูดคุยกับรัฐบาลหลายครั้งรัฐบาลบอกว่ามาจากสงครามทางการค้าไม่ใช่ว่ารัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีสงครามการค้าเกิดขึ้นมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องอดทนกันอีกหน่อยนึงแหละเดี๋ยวสงครามการค้าเขาจบเศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นอย่างแน่นอนล่าสุดนักวิชาการออกมาพูดคุยถึงทีมเศรษฐกิจบอกว่าเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนก่อนไอ้สงครามการค้าเนี่ยคือสิ่งนึงที่เราอาจจะแก้ไม่ได้แต่ปัญหาปากท้องที่ประชาชนเจอเนี่ยคุณควรจะแก้ให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงราคาน้ำมันดีเซล B20คุณผู้ชมน่าจะเคยคุ้นหูกันอยู่ที่ก่อนหน้านี้ช่วง PM 2.5 มาดังแรงเขาพยายามส่งเสริมให้หันมาใช้ B20 B80 B100 ต่างๆนานาล่าสุดทางด้านของหน่วยงานทางด้านของชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยก็ออกมาผุดไอเดียขึ้นมาบอกว่ารัฐเนี่ยเลิกอุดหนุนราคาสักทีเถอะดีเซล B20 เนี่ยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันน่าจะเอางบประมาณเนี่ยไปใช้ทำอย่างอื่นให้มันมีประโยชน์มากกว่าได้หรือไม่แต่พอในทางด้านของคุณยมนัสออกมาพูดแบบนี้แล้วแน่นอนว่าคนที่เติม B20 พี่แครอทเติมไหมคะไม่ได้เติมค่ะถือว่ารอดไปแต่ถ้าใครที่เติม B20 ต้องออกมาแสดงอะไรออกมาสักอย่างแน่ๆเพราะราคา B20 เขาถูกกว่าดีเซลปกติเนี่ยลิตรละตั้ง5บาทเลยทีเดียวรถครั้งนึงเติมก็20กว่าลิตรเป็นขึ้นไปเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วหมายความว่าประชาชนกำลังจะต้องแบกรับราคาค่าน้ำมันต่างๆที่แพงมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันเริ่มต้นกันที่กรมชลประทานก่อนมะในส่วนของเรื่องน้ำน่าจะเป็นเรื่องสำคัญหลักๆไม่แพ้กับเรื่องของเศรษฐกิจหรอกแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำเองเศรษฐกิจก็เดินไม่ได้เช่นเดียวกันทางด้านของกรมชลประทานค่ะก็ออกมารับในส่วนของการสั่งการนะคะในการบริหารจัดการน้ำสำหรับ6โครงการใหญ่ๆด้วยโดยทางด้านของนายทองเปลวกองจันทร์นะคะทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยในวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดยนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญ6โครงการตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าได้ดำเนินการมาล่วงหน้าแล้วล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนด้วยซึ่งหลายโครงการประกอบไปด้วยโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรและคลองข้าวตอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำซึ่งมีแผนงานก่อสร้างอาคารชลประทานเพื่อเติมน้ำสู่แม่น้ำพิจิตรเพิ่มเติมถึง10แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอข้อรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี2562จำนวน10โครงการด้วยวงเงิน 17.5 ล้านบาทโครงการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศบริเวณแม่น้ำพิจิตรและลำน้ำสาขาเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในจังหวัดพิจิตรด้วยวงเงินทั้งสิ้น 13.88 ล้านบาทโดยในระยะแรกนะคะได้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณปี2561เพื่อดำเนินการแล้วส่วนระยะที่2ได้จัดสรรงบประมาณค่าสำรวจภูมิประเทศในปี2562ค่ะวงเงิน 3.42 ล้านบาทและระยะที่3อยู่ระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี2562เพื่อดำเนินการจนแล้วเสร็จ
สำหรับโครงการสำรวจออกแบบประตูแม่น้ำยมตอนล่างนะคะถัดจากประตูระบายน้ำโพประทับช้างเพิ่มเติมซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ดำเนินการนั้นทางกรมชลประทานได้ชี้แจงแล้วว่าโครงการดังกล่าวไม่มีผลต่อการเติมน้ำเข้าสู่แม่น้ำพิจิตรจึงขอให้ทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกรมชลประทานก็ยินดีสนับสนุนค่ะส่วนโครงการในการฟื้นฟูแผนหลักนะคะในการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครนั้นนะคะทางด้านของกรมชลประทานเองค่ะก็ได้มีการดำเนินการในการจัดทำโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักในการพัฒนาหนองหารในจังหวัดสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะมีแผนในการดำเนินงานทั้ง5ด้านค่ะได้แก่การจัดการนะคะน้ำอุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงของน้ำในภาคของการผลิตการจัดการน้ำท่วมอุทกภัยการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรวมไปถึงการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น63โครงการเป็นวงเงิน 5,509 ล้านบาทมีหน่วยงานที่รับผิดชอบรวม13หน่วยงานโดยโครงการชลประทานสกลนครได้มีการนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการประชุมโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดสกลนครกรมชลประทานซึ่งมีการจัดทำแผนหลักอย่างเป็นองค์รวมสำหรับการใช้แนวทางในส่วนของราชการต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการได้ประกอบด้วยแผนระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวซึ่งจะมีการครอบคลุมการพัฒนา10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2563ไปจนถึง2570ซึ่งขณะนี้เองในแต่ละหน่วยงานก็กำลังมีการจัดทำแผนของการปฏิบัติของแต่ละปีงบประมาณและแผนของการดำเนินงานที่จะสามารถขับเคลื่อนได้หลังจากนั้นทางสทนช.เองก็จะมีการนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรอบวงเงินงบประมาณแผนงานโครงการและการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะและสำหรับโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำจากลำน้ำชีนะคะวงเงินรวม310ล้านบาทโดยกล่าวว่ามีทั้งการขุดลอกคลองผันน้ำและขยายแก้มลิง5แห่งรวมถึงงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ6แห่งโดยปัจจุบันแผนงานขุดลอกคลองระบายน้ำจากลำน้ำชีทั้ง12โครงการได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปี2562เพื่อเตรียมออกแบบแล้วและจะเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามความเหมาะสมต่อไปส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวงเงิน85ล้านบาทนั้นขณะนี้ทางกรมชลประทานได้ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังพิจารณาอยู่โดยทางกรมชลประทานได้ส่งเอกสารมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอรวมทั้งตรวจสอบสภาพป่าไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้แล้วด้านโครงการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นการดำเนินการร่วมกันของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาอุปกรณ์อุปโภคบริโภคให้ครบทั้ง169หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2562นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงโครงการขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในภาคใต้จากการสำรวจปีพ.ศ. 2560และ2561ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด111แห่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างความรับผิดชอบของกรมชลประทาน17โครงการโดยมีทั้งที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอของงบประมาณทั้งนี้ได้ทำควบคู่กับการวางแผนระบายน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนแผนระหว่างฤดูฝนและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ยืนยันว่าแผนที่วางไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงฝนตกชุกอย่างแน่นอนค่ะพูดมาแบบนี้แล้วนะทุกอย่างไม่ได้มีอุปสรรคในการระบายน้ำช่วงฝนตกชุกหมายความว่าช่วงไหนที่ฝนตกชุกจะไม่มีปริมาณน้ำที่ล้นหรือว่าน้ำรอการระบายน้ำท่วมขังหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ต้องรายงานข่าวแบบนี้แล้วใช่หรือไม่รวมไปถึงงบประมาณต่างๆหลายโครงการค่ะได้มีการลงงบประมาณไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งยังคงรอในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเขาต้องการก็คือการดูแลในแผนระยะยาวค่ะคุณผู้ชมบางคนอยู่กับ
สภาพพื้นที่แบบนี้มาตั้งแต่แรกบางคนบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กก็เจอกับน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำแล้งอยู่แบบนี้จนปัจจุบันโตแล้วจนเข้าสู่วัยชราแล้วก็ยังคงแก้ปัญหาไม่หายก็มีเหมือนกันในบางพื้นที่สิ่งนึงที่ประชาชนต้องการที่สุดก็คือปัญหาพวกนี้ตัดวงจรตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องวนลูปมาได้ไหมถึงเดือนนี้แล้วเตรียมเก็บของหนีน้ำกันอีกแล้วนะใช่ก็เหมือนเนี่ยช่วงหน้าฝนเตรียมแล้วแหละฝนจะตกน้ำจะท่วมก็มาอีกแล้วนะคะซึ่งประชาชนเองก็จะเจอแบบนี้ซ้ำๆกันคือมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่หรือน้ำท่วมอะไรต่างๆคือมันกระทบไปหมดเลยพื้นที่การเกษตรก็กระทบไหนจะเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะสัตว์ที่มีการเลี้ยงไว้เพื่อประกอบอาชีพอะไรต่างๆก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมีแผนงานขึ้นมาแบบนี้มีหน่วยงานลงมาดูแลนะคะทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ประชาชนเองเนี่ยไม่ต้องเจอกับสภาพแบบนี้เดิมๆเหมือนเดิมแล้วกันนะคะเพราะว่าหน้าฝนมาน้ำท่วมเราก็จะทราบกันดีเป็นแบบนี้อยู่ตลอดหรือไม่ก็ช่วงหน้าแล้งน้ำไม่มีใช้กระทบกันหมดเลยน้ำในแม่น้ำน้ำในคลูคลองอะไรต่างๆที่ต้องใช้ทำการเกษตรไม่มีเลยนะคะจะบริหารแล้วก็จะจัดการอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยเพียงพอในความต้องการที่เราจะต้องใช้รวมไปถึงหน้าน้ำที่มันมีน้ำเยอะมากๆเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีกนะนี่ไงเขาบอกแล้วปัญหาหลักๆมันมาจากเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ไปกีดขวางทางน้ำหรือแม้กระทั่งในส่วนของแผนที่สำรวจภูมิประเทศบริเวณแม่น้ำต่างๆเนี่ยอันนี้เห็นด้วยมากๆที่พิจิตรเขามีการทำในส่วนของโครงการตรงนี้ด้วยวงเงิน13ล้านกว่าๆนะคะมันก็น่าจะเหมาะสมในการลงทุนเราไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมีอะไรหรือไม่แต่ถ้าคุณจะใช้เงินในลักษณะเนี้ยลงไปเพื่อทำแผนในลักษณะของระยะยาวตรงเนี้ยเชื่อว่าประชาชนเห็นด้วยและถ้าเกิดว่าให้ดีไปกว่านั้นคุณทำแผนไปเลยว่าภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมีอาคารบ้านเรือนอยู่เท่าไหร่แล้วก็ทำควบคู่ไปกับการสำรวจในส่วนของเส้นทางน้ำว่าตอนนี้เนี่ยแม่น้ำมีตรงไหนบ้างคูคลองมีตรงไหนบ้างทางตรงไหนเป็นที่ลาดที่ต่ำที่น้ำจะไหลแล้วคุณลองเอา2แผนที่มาซ้อนทับกันดูคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมีบ้านเรือนอยู่เยอะแค่ไหนที่ไปขวางทางน้ำมีบ้านเรือนตรงไหนบ้างที่เรียกได้ว่าอยู่เนินสูงกว่าน้ำที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของน้ำที่ไม่ไหลผ่านคุณจะได้มาดูกันถูกว่าตรงนี้อยู่ไกลนะคุณต้องหาวิธีทำคลองให้ไปถึงตรงนั้นหรือตรงนี้อยู่บริเวณที่โอ้โหไม่ว่าน้ำมาน้ำลดก็ท่วมทั้งปีคุณจะได้หาที่ไปซัพพอร์ตให้เขาได้ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบในส่วนของภูมิประเทศเองนะคะที่ตั้งของบ้านอะไรต่างๆเพราะว่าเราก็ทราบกันดีตอนนี้นะคะมีประชาชนประชากรเพิ่มมากขึ้นบ้านก็มีการปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่บางคนเนี่ยคนแก่ๆเองบอกว่าเนี่ยฉันอยู่มา40ปีแล้วยังไม่เคยน้ำท่วมแต่พอตอนนี้เนี่ยมีการก่อสร้างนู่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยมันทำให้น้ำท่วมขังเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีการระบายออกไปได้นะคะก็ต้องมีการเร่งสำรวจแล้วก็มีการแก้ไขปัญหากันต่อไปเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยสามารถทำได้แบบในระยะยาวต่อไปนั่นเองนะใช่แล้วนะประชาชนเขาก็เห็นที่ไหนว่างที่ไหนขายเขาก็ไม่รู้หรอกคุณผู้ชมเขาก็ไปซื้อเขาก็ไปสร้างในส่วนของเจ้าหน้าที่เองถ้าคุณมีข้อมูลตรงนี้คุณต้องให้ประชาชนไปตรวจสอบและถ้าสมมติทำในลักษณะของแผนที่ตรงนี้ได้ใครจะสร้างบ้านตรงไหนมาตรวจสอบได้เลยว่าพื้นที่ของคุณอ่ะเหมาะสมต่อการซื้อเพื่อปลูกบ้านหรือเปล่าหรือคุณจะซื้อเพื่อทำการเกษตรเอาพื้นที่ตรงไหนเหมาะสมสุดท้ายแล้วปัญหาน้ำมันก็บริหารจัดการกันได้แต่ถ้าคุณไม่ทำมันก็ยังคงวนลูปกันอยู่เป็นวัฏจักรแบบนี้แหละใช่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องจริงจังด้วยนะคะในเรื่องของการทำค่ะอ่ะขยับมาค่ะดูในเรื่องของปากท้องของเราบ้างดีกว่านะคะเรื่องใกล้ตัวเลยทีเดียวนะคะด้านของเศรษฐกิจนี่แหละค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านวิชาการนักวิชาการเองออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่ประชาชนเองก็รอคอยนะคะกับรัฐบาลชุดใหม่เพราะถือว่าเป็นความหวังที่สำคัญเลยในการที่จะมีการลงมาดูแลปากท้องของประชาชนนะคะซึ่งนักวิชาการเองบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยทีมเศรษฐกิจเองนะคะจะสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เร่งรีบที่สุดก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลปากท้องให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดใหม่ที่ครม.ที่ประชาชนเองมีการคาดหวังในการทำงานสูงโดยเฉพาะทีมของเศรษฐกิจทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงาน
ที่จะต้องมีการทำงานในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกกำลังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ในภาวะซึมลงจาก2ปีก่อนที่เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวแล้วก็เติบโตขึ้นในระดับกว่า 4% กรณีที่สหรัฐเองมีการประกาศสงครามการค้ากับจีนในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาประกอบกับการเมืองของไทยเองที่ยังคงไม่นิ่งในการจัดตั้งรัฐบาลส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มที่จะซึมลงนอกจากนี้เองเศรษฐกิจในช่วงของไตรมาสที่1ปีนี้มีการขยายตัวอยู่ที่ 2.8 ซึ่งต่ำสุดในรอบ17ไตรมาสดังนั้นแล้วคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทีมของเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดนี้จะต้องมีการทำงานทันทีไม่ต้องมีการฮันนีมูนหรือจะต้องมีนโยบายด้านของเศรษฐกิจเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเร่งสร้างผลงานให้ปรากฏนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณธนวัฒน์ยังกล่าวด้วยว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีทั้งทีมเดิมที่เคยทำงานกับรัฐบาลชุดก่อนและเป็นรัฐมนตรีเก่าจากพรรคการเมืองเก่าๆเรียกได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทางการเมืองรวมถึงเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่พรรคเนี่ยเลือกให้มาทำงานเพราะมั่นใจในความสามารถดังนั้นแล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจคนใหม่คงต้องเร่งสร้างผลงานให้เกิดขึ้นภายใน 3-6 เดือนสำหรับนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการเป็นพิเศษเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของปากท้องประชาชนทั้งในเรื่องผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นถ้าเกิดว่าราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจในต่างจังหวัดปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้แล้วยังต้องไปผลักดันให้นำสินค้าเกษตรมาแปรรูปหรือว่าใช้ประโยชน์ค่ะเช่นปาล์มน้ำมันก็นำมาผลิตไบโอดีเซลยางพารานำไปใช้ทำถนนเป็นต้นนอกจากนี้แล้วเห็นด้วยกับนโยบายที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการและอยากให้ขยายขอบข่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปได้จากขณะนี้จำกัดให้ซื้อจากร้านธงฟ้าเท่านั้นอีกทั้งเรื่องสำคัญคืออยากจะให้กระจายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไปในสู่พื้นที่เพื่อให้เกิดการจ้างงานของคนต่างจังหวัดมากขึ้นถ้าทำได้ทั้งหมดจะทำให้เศรษฐกิจต่างจังหวัดก็คึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับการรับมือเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะคะไม่ใช่แค่ปัญหาภายในประเทศอย่างเดียวที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเรารวมไปถึงในส่วนของเศรษฐกิจที่บ้านเมืองเรากำลังเจออยู่ต่างประเทศก็มีผลเช่นเดียวกันโดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้าค่ะโดยคาดว่าจะสร้างผลกระทบต่อการส่งออกของไทยทำให้การส่งออกของไทยในปีนี้เนี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า 3% รัฐบาลต้องผลักดันการส่งออกผ่านทางทูตพาณิชย์รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้การส่งออกของไทยขยายตัวนอกจากนี้ต้องดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าเกินไปด้วยรวมถึงขยายตลาดเติบโตโดดเด่นเช่นในส่วนของ CLMV อินเดียเวียดนามส่วนนโยบายด้านการท่องเที่ยวก็ต้องให้ความสำคัญค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวรวมถึงจะต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ผ่านตม.เข้าสู่ประเทศที่เขามาเข้าสู่การท่องเที่ยวของเราให้สามารถดูแลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากขณะนี้นักท่องเที่ยวต้องต่อแถวยาวเพื่อผ่านตม.เข้ามาในไทยซึ่งถือว่าใช้เวลาพอสมควรค่ะซึ่งในส่วนของเศรษฐกิจในปีนี้นะคะมีแนวโน้มค่ะว่าน่าจะมีการโตอยู่ที่ประมาณ 3.5-3.8%โดยก็ต้องมีการติดตามกันเนี่ยแหละค่ะว่าหลังจากได้รัฐบาลใหม่แล้วก็เข้ามาทำงานในช่วงของเดือนกรกฎาคมจะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างและวงเงินเท่าใดรวมไปถึงการใช้งบประมาณในส่วนไหนหากมีมาตรการที่ดีแล้วก็งบประมาณที่เหมาะสมก็น่าที่จะทำให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ได้รับผลที่ดีขึ้นโดยงบเงินงบประมาณใส่เข้าไปในระบบของเศรษฐกิจในทุก 50,000 ล้านบาทที่มีผลต่อระบบของเศรษฐกิจ 0.3%และถ้าโชคดีนะคะสงครามการค้าเนี่ยจบเร็วในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ในการที่จะมีการพบปะกันของผู้นำสหรัฐแล้วก็จีนในการประชุม G20 นะคะอาจจะได้เห็นเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเติบโตใกล้เข้ามาสู่ 4% ก็ได้ซึ่งคุณธนวัฒน์เองบอกนะคะว่าซึ่งการคาดการณ์นะคะของครม.ชุดใหม่จะมีการจัดตั้งได้เนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภาก็คาดว่าจะมีการประชุมครม.ในนัดแรกช่วงของเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมซึ่งหากว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเร็วในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมหรือในช่วงของต้นเดือนกันยายนก็ถือว่าในช่วงของไตรมาสที่3
ดังนั้นแล้วผลต่อเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ก็คงไม่มากเพราะเวลามีน้อยคงหวังในเศรษฐกิจในไตรมาสที่3โตจากการกระตุ้นในภาครัฐไม่ได้ดังนั้นแล้วผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ก็น่าที่จะมีการเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4แต่มีปัญหางบประมาณปี2563ยังออกไม่ได้ทำให้การใช้เงินของรัฐบาลมีปัญหาดังนั้นปีนี้สิ่งที่หวังก็คือสงครามการค้าจะจบโดยเร็วจะส่งผลดีต่อประเทศแล้วก็เศรษฐกิจไทยนั่นเองค่ะเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นการออกมาพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจนะคะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคือพูดมาแบบนี้เนี่ยเห็นภาพเลยนะทำให้เราคิดแล้วก็คิดตามได้เลยอะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของครม.เองที่เราเองก็จับตาแล้วก็รอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่นะจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคะแล้วก็ใครเนี่ยจะมานั่งตำแหน่งนะคะทีมของการทำงานทีมเศรษฐกิจซึ่งมีหลายกระทรวงที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลังเองนะคะกระทรวงพาณิชย์คมนาคมอะไรต่างๆอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามักจะบอกว่าเศรษฐกิจเราต่ำมันก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยซึ่งมันมีผลในส่วนของการที่เราจะมีการส่งออกสินค้าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ความไม่นิ่งของรัฐบาลเรานะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งมา 3-4 เดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อการที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าก็มันเหมือนเป็นช่วงของรอยต่ออ่ะที่จะต้องมีการทำงานโครงการใหญ่ๆหรือการอนุมัติเงินงบประมาณต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำได้ก็ต้องมีการชะลอกันไปก่อนนะคะหรือแม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยทางด้านคุณธนวัฒน์มองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าได้รัฐบาลมาแล้วนอกจากจะแก้ปัญหาในเรื่องของการส่งออกสงครามอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่สิ่งที่ต้องทำเลยก็คือการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ในประเทศเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะคะเรื่องของราคาเองสินค้าเกษตรต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของราคาน้ำมันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีความแปรปรวนไปหมดแหละเกิดความผันผวนเกิดขึ้นดังนั้นแล้วก็ต้องมีการเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคานะคะสินค้าสวัสดิการของสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคุณธนวัฒน์เองเนี่ยมีการแนะนำว่าอยากให้ใช้ได้หมดอะกับร้านค้าทั่วไปแต่อันนี้เราว่าน่าจะติดปัญหาในเรื่องของเครื่องไหมเครื่องรูดบัตรเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เป็นร้านค้าทั่วไปเองบางทีมันทำไม่ได้แล้วก็อาจจะเกิดในช่องทางของการทุจริตได้เหมือนก่อนหน้านี้ที่ให้บัตรไปไม่ใช้บัตรไม่ใช้เงินแต่ไปเอาเป็นเงินสดก็มีเอาบัตรไปขายนั่นสิเป็นแบบนั้นด้วยก็น่าจะยากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไปดูในส่วนของการกระตุ้นเรื่องอื่นๆดีกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกสินค้าพยายามหาตลาดใหม่ๆอ่ะกระทรวงพาณิชย์น่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะส่งสินค้าไปหรือด้านของการท่องเที่ยวก็เน้นการท่องเที่ยวของไทยเราเองมีเยอะแยะมากมายก็ดูในส่วนของนโยบายที่มากระตุ้นนะคะแต่อีกหนึ่งอันเนี่ยที่คุณธนวัฒน์พูดน่าสนใจเลยทีเดียวกับงบประมาณเนี่ยล่ะสิคะบอกว่าถ้าเกิดมีการตั้งรัฐบาลได้ช้าเร็วที่สุดเลยกรกฎาคมแต่ถ้าเกิดมีการเสนอนโยบายอีกกว่าจะเสร็จก็น่าจะไปสู่กรกฎาคมไปปลายหรือไม่จะสิงหาแล้วอะแล้วเงินงบประมาณที่จะมีการเบิกจ่ายบางทีมันไม่สามารถเบิกได้แล้วมันไม่ทันก็ต้องรอกันต่อไปซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติว่าตั้งรัฐบาลในช่วงสิงหาได้จริงๆงบประมาณต่างๆก็คือเป็นช่วงไตรมาสที่3ละ อาจจะค่อนๆไปทางปลายแล้วด้วยซ้ำกว่าจะผุดอะไรขึ้นมาก็คงจะเป็นไตรมาสที่4ที่เราจะเห็นซึ่งทุกปีเราจะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมถ้ามองเป็นกราฟนะช่วงของไตรมาสแรกช่วงต้นปีค่ะคุณผู้ชมหลังจากปีใหม่มาแล้วรายได้หรือว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจบ้านเราเองเนี่ยจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีปีใหม่จะมีวันเด็กนะแต่เมื่อเทียบกับธันวาปีที่แล้วก็ยังคงมีน้อยอยู่และมาไตรมาสที่2ก็ยิ่งลดลงมาเลยพอไตรมาสที่3ก็เริ่มหาวิธีหาอะไรมาดันให้กระเตื้องขึ้นคนก็อ่ะจะเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็จะไปบูมอยู่ไตรมาสที่4จะเป็นกราฟแบบนี้คุณผู้ชมค่ะต้นปีในส่วนของตัวเลข GDP ต่างๆไม่ค่อยดีหรอกแต่พอปลายปีปุ๊บอ้าวเร่งหามาตรการในระยะสั้นมาดึงฉุดขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่า GDP โดยรวมของประเทศปีนี้ดีจังเลยเพราะมีในส่วนของไตรมาสสุดท้ายที่มันฉุดถามว่าฉุดแล้วยังไงล่ะพอคนเอากำลังซื้อมาทิ้งที่ธันวากันหมดมกรากุมภาเขามีเงินในการจ่ายหรือเปล่าน่าคิดเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วเป็นไปได้ไหมที่ทำให้ทุกไตรมาสเนี่ยมันเป็นบวกทั้งหมดสุดท้ายในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปคาดหวังเลยค่ะสำหรับการทำงาน
การของทีมเศรษฐกิจเองรวมไปถึงในต่างประเทศเองคุณจะมาอ้างสงครามการค้าไม่ได้แล้วตอนนี้เขากำลังจะหาข้อยุติกันแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาเริ่มมีปัญหากันน่ะคุณน่าจะมีการฉกฉวยโอกาสตรงเนี้ยในเมื่อเขากีดกันทางการค้ากันคุณก็เอาสินค้าของคุณไปส่งให้เขาแทนสิในเมื่อบางประเทศเขาก็ไม่ต้อนรับสินค้าจากอีกประเทศนึงแต่เราไม่ใช่สินค้าประเทศนั้นน่ะเขาก็น่าจะหันมาต้อนรับสินค้าของเราเป็นเรื่องที่ดีในการขยายตลาดแต่ถ้าคุณมาเริ่มทำตอนนี้เขากำลังจะเคลียร์กันแล้วอะคุณทำไปแล้วได้อะไรซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นงานหนักของรัฐบาลใหม่แล้วล่ะไม่ว่าจะกระทรวงพาณิชย์เองต้องทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศไปดูกันหน่อยว่าประเทศไหนมีตลาดตรงไหนน่าสนใจถึงเวลาแล้วดิฉันว่าต้องเป็นเวลาที่ต้องบูรณาการร่วมกันไม่ใช่ว่ากระทรวงฉันทำแบบนี้กระทรวงเธอทำอันนี้แล้วยังไงต่างคนต่างทำถ้าฉันจะตีตลาดเดี๋ยวฉันบินไปดูงานที่นั่นเองมันไม่ใช่แล้วณตอนนี้งบประมาณในแบงก์ชาติมีเท่าไหร่คุณควรจะต่างประเทศดูแลหน่อยสิตลาดในต่างประเทศมีอะไรบ้างเอาข้อมูลมาแชร์กันยุคนี้อินเทอร์เน็ตแล้วคุณขาแค่สำนักงานประปาอยู่คนละเขตพื้นที่เขายังลิงก์ข้อมูลกันได้เลยนั่นแหละสิคะหน่วยงานก็ควรที่จะมีการทำงานร่วมกันแล้วกันนะคะไหนๆก็เป็นทีมเศรษฐกิจเหมือนกันเอาพูดแบบนี้แล้วกันนะคะมันก็มีความเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมเองพาณิชย์เองการคลังหรืออุตสาหกรรมมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยเหมือนกันหมดนะใช่แล้วแล้วเราจะลงทุนอะไรเช่นก็ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะทางด้านของจีนเขายังคงมีปัญหาสงครามการค้าบ้านเราเองหลายธุรกิจก็จีนเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คอนโดโรงแรมอะไรต่างๆระมัดระวังกันให้ดีๆด้วยเห็นเขาแว่วๆมาว่าจะมีฟองสบู่นะสำหรับอสังหาเพราะจีนกำลังมีปัญหาหลักในเรื่องของรายได้ต่างๆด้วยซึ่งถ้าเขามีรายได้ที่ไม่เพียงพอเขาจะมาลงทุนบ้านเราได้อย่างไรที่กลัวที่สุดคือเขาจะถอนทุนคืนและโปรเจกต์ต่างๆที่เราไปแขวนไว้กับเขาอ่ะมันจะจบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะมาดูกันในประเทศของเราดีกว่ามีเรื่องของการใช้รถยนต์กันบ้างเชื่อว่าคุณผู้ชมเองมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์บางบ้านไม่ได้มีแค่คันเดียวด้วยซ้ำค่ะเคยเห็นไหมบางบ้านมีลูก3คนรถคนละคันเป็นอย่างน้อยถามว่าเชื้อเพลิงเดือนๆนึงคุณเติมเท่าไหร่คุณปล่อยมลพิษออกมาเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ PM 2.5 บูมๆค่ะเขาก็พยายามจะหันมาให้คุณเนี่ยไปใช้ดีเซล B20 เพื่อที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นล่าสุดทางด้านของประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยออกมาคัดค้านบอกว่าถึงเวลาที่จะหยุดได้แล้วล่ะสำหรับการทุ่มงบไปสนับสนุนให้ไปเติม B20 เนี่ยนะคะเอาเงินตรงนี้มาทำอย่างอื่นแทนน่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าค่ะโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยโดยบอกนะคะว่ามาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีราคาต่ำกว่าดีเซลปกติถึงลิตรละ7บาทเพื่อจะส่งเสริมและจูงใจให้คนหันมาใช้ B20 ในกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 เนี่ยนะคะถามว่านโยบายตรงนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่รัฐบาลเอางบประมาณมาอุดหนุนเนี่ยถือว่าเป็นเงินที่ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและควรยกเลิกแผนโดยทันทีคือโดยรวมของเขาเนี่ยปกติแล้วก็ดีแหละแต่ถ้าคุณจะทุ่มเงินแบบนี้ไม่ดีละควรยกเลิกแผนค่ะซึ่งในสถานการณ์ที่ราคาปาล์มตกต่ำและประเทศไทยต้องประสบปัญหาฝุ่นละอองเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารรับรู้ข้อมูลเป็นอย่างดีทราบแล้วล่ะว่าประโยชน์ของดีเซล B20 เนี่ยมีประโยชน์อะไรส่วนบทบาทของภาครัฐแค่เพียงประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกถึงประโยชน์ของน้ำมันก็น่าจะเพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่มีความชัดเจนจนผ่านขั้นตอนต่างๆและเข้าทำงานอย่างเต็มตัวทางสมาพันธ์จะเดินทางไปเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่อย่างแน่นอนเพื่อที่จะไปดูค่ะสำหรับนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันว่าในส่วนนี้เนี่ยคนที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้จะผลักดันด้านไหนบ้างนั่นเองนะคะน่าสนใจคุณผู้ชมสำหรับรถบนถนนเองคุณผู้ชมน่าจะไม่ต้องมองตาม VTR ที่เราขึ้นให้ทางหน้าจอแล้วค่ะคุณผู้ชมดูแค่พอเราพูดถึงรถบนถนนทุกคนน่าจะเห็นภาพเดียวกันว่ามันติดว่ามันแน่นแค่ไหนซึ่งถ้าเราคิดในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงอะไรต่างๆนานาเนี่ย
ส่งผลอยู่ละสำหรับในส่วนของฝุ่นละอองมลภาวะทางอากาศต่างๆแต่จะทำอย่างไรถึงแม้ว่าคุณจะหันมาใช้น้ำมันที่ผลิตจากปาล์มผลิตจากในส่วนของพลังงานทดแทนอะไรต่างๆแต่คุณก็ยังคงใช้พลังงานอยู่ดีมันจะเป็นไปได้ไหมที่คุณจะไม่ต้องเกิดการเผาไหม้ในลักษณะนี้ใช้แบตเตอรี่แทนได้ไหมใช้ไฟฟ้าแทนได้ไหมเดี๋ยวนี้เขามีนะยานยนต์ไฟฟ้านำร่องกับตุ๊กตุ๊กไทยไปแล้วรถในสัญชาติต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติยุโรปอเมริกันต่างๆเขาก็มีนำมาวางจำหน่ายแล้วแต่ติดอยู่ที่ว่าราคานั้นแพงเหลือเกินไม่ใช่แค่ราคารถนะราคาภาษีนำเข้ารถอะแพงปกติถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อรถยนต์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ที่ประเทศต้นทางการผลิตอาจได้ราคาเงินบาทในราคาที่ถูกแต่พอเข้ามาซื้อในประเทศไทยปุ๊บคูณไปค่ะคุณผู้ชมคะกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คูณเข้าไปสุดท้ายแล้วประชาชนซื้อไม่ไหวก็ต้องหันกลับมาเติมน้ำมันเหมือนเดิมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยมอนอกไซด์ต่างๆให้เป็น PM 2.5 กันเหมือนเดิมแล้วรัฐบาลก็พยายามหาน้ำมันใหม่ๆมาทดแทนสุดท้ายวนกันอยู่แค่นี้คุณผู้ชมแก้ไขปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้นหรอกอยู่นี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันก็วนกันอยู่แบบนี้อ่ะไม่ B20 แล้วก็เดี๋ยวก็ไป B100 อีกนะคะที่พยายามที่จะมีการกระตุ้นให้มีการใช้กันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นแล้วกันนะคะจากทางด้านของประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามาทำแบบนี้ไม่ว่าจะให้เอาปาล์มไปในส่วนของการทำน้ำมันเองทำไฟฟ้าหรือใช้เป็นปาล์มน้ำมันปาล์มในการอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งเขาก็มีการจัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นขึ้นมาในส่วนของราคาที่มันต่ำลงพอมันถูกลงอ่ะก็โดนอีกว่าทำไมไปขายถูกแบบนี้ตอนนี้ราคาน้ำมันที่เราใช้อุปโภคกันเนี่ยค่ะบริโภคกันเนี่ยมันก็ปรับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะปรับขึ้นมา10บาทพอปรับขึ้นมาโดนอีกก็โดนอีกทำไมขายแพงขนาดนี้แล้วใครจะซื้ออ่ะสุดท้ายจะเอายังไงกันแน่มันน่าจะมีวิธีอย่างอื่นหรือเปล่าปาล์มมันไม่น่าจะทำได้แค่น้ำมันหรือเปล่าถูกต้องลองหาวิธีดูไหมสำหรับในส่วนเขามีกระทรวงแล้วเนี่ยวิจัยพัฒนาอะไรของเขาชื่อยาวๆอ่ะลองหาวิธีดูไหมลองวิจัยเล่นๆว่าปาล์มเรามาทำอะไรได้บ้างจะได้ไม่ต้องมายัดเยียดให้คนเนี่ยเอาปาล์มมาทำน้ำมันเอาน้ำมันมาเติมรถถ้าสมมติคุณหาได้ว่าปาล์มมันทำอย่างอื่นได้คนจะได้หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องมาเติมน้ำมันกันอยู่ในส่วนของบ้านเราเองก็เลิกสูบปิโตรเลียมจากใต้ภาคพื้นออกมาหรือว่าเลิกในส่วนของการไปนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้แล้วมันก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนก็ดีขึ้นไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเดี๋ยวรถชั้นเก่าแล้วฉันจะต้องถูกเก็บภาษีในส่วนของฝุ่นละอองอะไรมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการผลักดันแล้วก็พัฒนากันไปนะคะแต่สิ่งที่ทางด้านของคุณมนัสไม่เห็นด้วยก็คืออยากที่จะให้มีการยกเลิกไปเลยเงินอุดหนุนนะคะแล้วก็ให้เอาไปทำอย่างอื่นด้วยนะเอาไปอุดหนุนอย่างอื่นไปอุดหนุนจะดีเหรอคะอุดหนุนเด็กนักเรียนโอเคถ้าเกิดเป็นประโยชน์เพื่อเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะถ้าเกิดพอปลามีปัญหาหรือยางพารามีปัญหาแล้วก็เอาเงินไปอุดหนุนมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุด้วยไหมนะคะดังนั้นแล้วน่าจะต้องมาแก้ไขปัญหากันที่ต้นเหตุจะดีกว่านะคะขยับมาดูค่ะนี่ยังอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะคะเกี่ยวข้องกันเลยค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณสิริเองเนี่ยออกมาบอกค่ะในระหว่างนี้เองเนี่ยก็รอนะคะสำหรับรัฐมนตรีที่จะมีการลงมาดูแลกระทรวงพลังงานคนใหม่นี่แหละค่ะอยากที่จะมีการฝากไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าอยากที่จะให้มีการลงมาดูแลสำหรับคนที่ดูแลข้าราชการหรือในส่วนของคนที่เข้ามาทำงานในด้านนี้โดยตรงด้วยหรือแม้แต่ให้ลงไปค่ะกดในส่วนของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ราคาไฟฟ้าเนี่ยถูกลงเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้วยนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายสิริจิระพงพันธ์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยบอกนะคะบอกว่าอยากจะฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ที่จะมีการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลข้าราชการในทุกกรมในสังกัดของกระทรวงพลังงานรวมไปถึงทีมบริหารพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้งฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทางกระทรวงพลังงานเองก็ได้มีการวางตัวทีมบริหารในแต่ละสายงานไว้อย่างดีตั้งแต่ระดับ
อธิบดีในแต่ละกรมลงไปสู่ระดับล่างทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ทำงานพร้อมที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆเพื่อที่จะมีการตอบสนองต่อแผนงานที่ได้มีการวางไว้ในเรื่องที่2เลยก็คืออยากที่จะเห็นการปรับแผนของการดำเนินงานในระยะสั้นถึงระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับ5แผนพลังงานที่ได้มีการวางไว้โดยเฉพาะแผนของการพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศปี2561ถึง2580GDP 2018นะคะที่ได้มีการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่อีก4แผนก็ต้องมีการทบทวนให้สอดคล้องกับแผน GDP และสนับสนุนต่อแผนงานที่ได้มีการวางไว้ในบรรลุให้บรรลุเป้าหมายนะคะทั้งแผนของการอนุรักษ์พลังงานแผนของการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแผนของการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยค่ะโดยทางคุณสิริบอกนะคะว่าหากได้รัฐมนตรีท่านใหม่ท่านจะปรับแก้แผน PDP ก็สามารถทำได้นะไม่ห่วงเพราะมีขั้นตอนกำกับดูแลชัดเจนต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไปเพราะการผลักดันแผน PDP 2018ทางกระทรวงพลังงานก็ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องที่3คือเรื่องของการสานต่อโครงการโซล่าภาคประชาชนค่ะที่เปิดโอกาสให้ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ในราคา1.68 บาทต่อหน่วยซึ่งในอนาคตจะรับซื้อถึง 10,000 เมกะวัตต์ตามแผน PDP เพราะจะเป็นผลดีต่ออัตราค่าไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่แพงขึ้นในอนาคตสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ผ่านมานั้นเรื่องที่ตนรู้สึกภูมิใจนะคะก็คือเรื่องของการผลักดันเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณบงกตจนได้ผู้ชนะประมูลสำเร็จและได้ต้นทุนราคาก๊าซที่ต่ำลงมาอยู่ที่ประมาณ116 บาทต่อล้าน BTUเรื่องที่2เป็นการยุติความขัดแย้งกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้วางระบบในการหาคำตอบว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นดีหรือไม่ดีโดยการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA และจะต้องชี้ชัดว่าภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่โดยขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการศึกษาข้อมูลภาคต่างๆนะคะและ3คือการจัดทำแผน PDP 2018นี่แหละค่ะจนสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นวางโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนถึง 35% ของกำลังผลิตไฟฟ้ารวมและที่สำคัญทำให้โครงสร้างราคาไฟฟ้าตลอดแผนลดลงอยู่ที่ 3.58 สตางค์ต่อหน่วยจากเดิมที่อยู่ใน 5.5 บาทต่อหน่วยในปี2579ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นการออกมาเหมือนเป็นการฝากงานแล้วกันนะคะจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะมีการส่งต่องานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ในรัฐบาลชุดใหม่นี้นะคะซึ่งก็อยากให้มีการลงไปดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูแลข้าราชการของทุกกรมนะคะในสังกัดของกระทรวงพลังงานเองการบริหารจัดการที่ได้มีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบนะคะรวมไปถึงอยากที่จะให้มีการปรับแผนของการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนที่ได้มีการวางไว้ด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าให้มีการสานต่อไปเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านของการสนับสนุนแผนที่วางไว้ให้เป็นไปตามบรรลุเป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงานนะคะแผนของการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกการจัดการก๊าซธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของแผนการจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นให้มีการสานต่อโครงการโซลาร์เซลล์จากภาคประชาชนซึ่งอันนี้เนี่ยมันส่งผลดีต่อประชาชนด้วยนะคะในส่วนของอัตราค่าไฟในประเทศนะคะที่ไม่อยากที่จะให้มีการขึ้นไปให้แพงกว่านี้ในอนาคตเพราะตอนนี้เองเนี่ยที่ประชาชนเองต้องเผชิญอยู่กับราคาค่าไฟก็ค่อนข้างสูงนะคะบางบ้านมีการโพสต์กันอุ้ยหลักหมื่นก็มีนะคะก็ไม่รู้ว่าอยู่กันยังไงนะคะเยอะแยะมากมายที่ต้องเผชิญกับปัญหาไหนจะเป็นค่าครองชีพนะคะราคาสินค้าอะไรต่างๆแล้วถ้ายังต้องมาเจอราคาค่าไฟอีกมันก็ไม่ไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของคุณสิริเองก็ได้มีการฝากในส่วนของการทำงานการสานต่องานต่างๆในของกระทรวงพลังงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็พูดถึงในส่วนของ
ของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยที่ผ่านมาก็มีผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลักดันการเปิดการประมูลนะคะการสำรวจการผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณนะคะบงกตแล้วก็มีการยุติความขัดแย้งด้านของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะหรือหลายๆเรื่องที่เคยมีการทำมาแต่สิ่งที่เราเองก็คาดหวังก็คือในส่วนของพลังงานที่แหละที่จะมีการใช้ค่าฟงค่าไฟอะไรต่างๆก็อย่าให้มีการปรับขึ้นไปกว่านี้เลยแล้วกันนะคะใช่แล้วนะผลงานที่ผ่านมาถามว่ามีไหมมีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีประชาชนออกมาร้องเรียนในเรื่องเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ก็มีมายื่นหนังสือกันแทบทุกวันรวมไปถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าขออภัยโรงผลิตและปิโตรเลียมแหล่งบงกตเอราวัณก็มีมายื่นหนังสือกันบ่อยครั้งเช่นเดียวกันเพื่อมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าจะได้ในส่วนของทีมงานคนใหม่ขอร้องอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกอะไรก็แล้วแต่ที่โปร่งใสได้ต้องโปร่งใสอะไรที่คุณเปิดเผยให้ประชาชนรู้ได้ก็เปิดเผยโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาเรียกร้องเพราะประชาชนก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาทราบนะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมายื่นหนังสือเรียกร้องขอให้เปิดเผยแต่ถามว่าถ้าคุณจริงใจจริงๆคุณเปิดเผยตั้งแต่ต้น มันก็น่าจะดีหรือเปล่าในขณะเดียวกันหลายครั้งที่ประชาชนมายื่นขอเรียกร้องให้เปิดเผยก็ต้องยื่นซ้ำหลายรอบเหมือนกันกว่าจะได้รับการเปิดเผยหลายๆอย่างออกมาในส่วนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วค่ะเราสามารถนำเหล่านี้มาเป็นบทเรียนได้แต่สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปก็คือแผนงานละค่ะว่าในส่วนของการปรับแผนดำเนินการเนี่ยจะเป็นอย่างไรระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะเป็นอย่างไม่ใช่ว่าระยะสั้นอ๋อค่าไฟอยู่ที่3บาทระยะกลางอยู่ที่3บาทระยะยาวก็อยู่ที่3บาทแบบนี้ไม่เอา หรือจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานรถยนต์อะเชื้อเพลิงน้ำมันที่เติมรถนี่แหละระยะสั้นอ๋อเนี่ยเดี๋ยวรถนะคะรถยนต์จะมาเติมน้ำมันในราคาเท่านี้บาทจะลดราคาน้ำมันลงในส่วนของแต่ละลิตรระยะกลางคืออ๋อเดี๋ยวจะดูแลในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นระยะยาวก็จะควบคุมราคามันไม่ใช่มันต้องอ่ะระยะกลางคุณจะทำอย่างไรระยะยาวคุณจะผลักดันให้เป็นยานยนต์ในรูปแบบไหนมันควรจะมองไกลไปมากกว่านั้นด้วยแต่เรื่องราวของการผลิตไฟฟ้าระยะกลางและระยะยาวจะเป็นอย่างไรจะมีการนำขยะมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้หรือไม่เหมือนต่างประเทศเขาซื้อขยะกันนะคุณเพราะว่าต่างประเทศเองเนี่ยเขาบอกบางทีบางประเทศเนี่ยจะต้องมีการซื้อจากประเทศอื่นมาด้วยนะคะเพราะประเทศเขาไม่มีแล้วเพราะประเทศเขาไม่มีขยะค่ะแต่ประเทศเรานี่ค่อนข้างจะเยอะเกินนะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะเอาไปติดต่อขายเขาได้ไหมขยะเนี่ยเอาจริงๆใช่ตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการกำจัดอยู่นะคะแล้วก็มีการสั่งห้ามควบคุมในส่วนของการที่นำขยะพิษอะไรต่างๆเข้ามาในประเทศด้วยแต่ขยะที่บ้านเรามีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมีการรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกในวันนี้วันนั้นอะไรก็แล้วแต่ขยะก็ยังคงเยอะขึ้นนะคะจะทำอย่างไรได้จะนำไปผลิตไฟฟ้าได้ไหมเป็นพลังงานทดแทนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปรับขึ้นนะคะในส่วนของค่าเก็บขยะด้วยนะนั่นแหละสิเป็นไปได้ไหมขอร้องคุณสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะไม่ได้คุณเอาขยะไปติดต่อขายประเทศเพื่อนบ้านที่เขาซื้อได้ไหมอย่างน้อยขยะก็ทำรายได้กลับมาคุณจะได้เอารายได้จากขยะที่คุณไปขายให้เขาไปทำไฟฟ้าบ้านเขาเนี่ยเอามาในการดูแลบ้านเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บภาษีค่าไฟจากประชาชนอีกแล้วเราก็ได้เงินงบประมาณเข้ามาด้วยนะนั่นแหละสิมีแต่ได้กับได้ทำไมไม่คิดกันดิฉันไม่เข้าใจเอาพูดกันเล่นๆนะคุณผู้ชมลองมันมีลู่ทางมีแนวทางแหละติดต่อได้ก็เลยต่อช่วงนี้อย่างที่บอกไปคือมันเป็นช่วงของการประสานงานกันแล้วแต่ละหน่วยงานอย่าบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับฉันมันไม่เกี่ยวกับเธอไม่ใช่บางทีคุณไปเห็นช่องทางต่างประเทศเองคุณเห็นช่องทางคุณกลับมาชี้แจงงานให้กับในส่วนของหน่วยงานต่างๆในประเทศก็ได้ขยับมาดูที่เรื่องของถนนหนทางกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของกรมทางหลวงเองก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยแหละค่ะว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำงานของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำคนเดิมแต่ว่าก็ยังคงรอติดตามนะคะว่าใครจะมานั่งดูแลในส่วนของกรมทางหลวงต่อไปจะเดินหน้าเบิกจ่ายในส่วนของงบประมาณในทุกๆปีเพื่อเอาไปดูแลถนนหนทางนะคะโดยทางด้านของนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์ค่ะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ด้วยโดยยอมรับนะคะว่ารัฐบาลใหม่นี้แหละถือว่าเป็นเครื่องที่น่าลงทุนค่ะ
ดยในส่วนของนายอานนท์เหลืองบริบูรณ์อธิบดีกรมทางหลวงค่ะเปิดเผยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้โครงการลงทุนต่างๆของกรมทางหลวงจะเดินหน้าต่อไปตามแผนและจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าคาดว่างบประมาณที่ยังค้างท่อจะทยอยได้รับการอนุมัติขณะที่ความคืบหน้าการสรรหาเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา O&M ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมารวมไปถึงสายบันใหญ่กาญจนบุรีจะเร่งพิจารณาข้อเสนอของเอกชนเพื่อให้สามารถลงนามได้ภายในปลายปีนี้ส่วนความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐมชะอำนะคะระยะทาง109กิโลเมตรด้วยวงเงิน 63,998 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2563ค่ะเตรียมตัวค่ะผู้ชมสำหรับคนที่อยู่ในเส้นทางนครปฐมชะอำนะคะอาจจะต้องเผชิญรถติดมากกว่านี้แล้วล่ะปัจจุบันคุณจะออกชะอำคุณผ่านนครปฐมรถติดกันไหมฉันว่าติดนะก็ติดอยู่นะช่วงที่มันจะมีบางช่วงที่ติดอยู่อะซึ่งจริงๆจะพูดถึงเนี่ยมันก็ติดหลายเส้นนะมันติดทุกเส้นในบ้านเราแล้วเราจะพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดจะมีการก่อสร้างเพิ่มอีกก็น่าจะติดหนักกว่าเดิมอีกอ่ะก็น่าหนักสิต้นปีหน้าเตรียมตัวกันไว้มองหาเส้นทางว่าจะเลี่ยงไปเส้นทางไหนได้บ้างอาจจะมีเส้นทางลัดอะไรคนในพื้นที่น่าจะทราบกันดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่รู้นะว่าจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานแค่ไหนกับระยะทาง109กิโลเมตรคุ้มค่าหรือเปล่าระยะทาง109กิโลเมตรค่ะใช้งบประมาณวงเงินเนี่ย 63,000 กว่าล้านขออนุญาตปฏิเสธมัน 63,998 ขอเรียกเป็น 64,000 ล้านบาทละกันกับระยะทาง100กว่ากิโลนะนั่นน่ะสิคะอ่ะก็ต้องมีการไปสำรวจก่อนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยหรือไม่นะคะที่จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็สำหรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่จะใช้เส้นทางในส่วนนี้แหละต้องทำใจก่อนแล้วกันนะคะยังไม่รวมกับค่าที่เราขึ้นนะคุณผู้ชมในส่วนของโครงการมอเตอร์เวย์ตรงนี้แน่นอนว่าเสียตังค์แน่นอนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะขับรถดุยๆขึ้นไปไม่กำตังค์ขึ้นไปไม่ได้นะนอกจากเสียงบประมาณตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาเงินจากเราเนี่ยแหละค่ะเอามาทยอยใช้คืนตรงนี้คุ้มหรือไม่คุ้มไม่รู้แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการถ้าพิจารณาและเห็นชอบก็ต้นปีหน้าเริ่มก่อสร้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิจารณากันให้ถี่ถ้วนละกันไม่ก้าวล่วงว่าอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนนี้ถ้าทำแล้วการจราจรน่าจะดีขึ้นหรือถ้าทำแล้วต่อไปไกลๆหน่อยได้ไหม ไม่ใช่ไปอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่เอาเหมือนกับบางเส้นนะคุณผู้ชมวิ่งไปนิดนึง50 บาทค่ะพอวิ่งอีกนิดนึงอีก50 บาทอย่างนี้เพราะว่าบางเส้นไปทีเนี่ย100 กว่าแล้วด้วยนะคะไปกับก็ว่ากันไปอีกนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ก็อ่ะถ้าเกิดมองในแง่ของความสะดวกสบายไปแก้ไขปัญหารถติดก็พอที่จะบรรเทาได้นิดนึงแล้วกันนะคะ อ่ะขยับมาดูค่ะในเรื่องของกัญชากันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยของเราเองก็พยายามที่จะมีการผลักดันนะคะให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์หรือพยายามที่จะให้มีการปลดล็อกเป็นกัญชาเสรีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของประธานกรรมการกรรมการองค์การเภสัชกรรมนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าเตรียมที่จะมีการใช้กัญชานะคะในส่วนของจำนวนประมาณ 2,500 ขวดแรกเนี่ยกับผู้ป่วยใน2ประเภท2ประเภทนี้ที่จะสามารถใช้ได้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมค่ะซึ่งได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสารสกัดน้ำมันกัญชามาตรฐานเกรดของทางการแพทย์หรือเมดิคัลเกรดขององค์การปกครองขออภัยค่ะองค์การเภสัชกรรมนะคะที่มีการสกัดในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีอยู่ประมาณ 2,500 ขวดในระยะแรกเองเนี่ยผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงในการรักษาโดยผ่านโครงการศึกษาวิจัย2ประเภทนะคะที่มีการร่วมมือกันกับกรมการแพทย์ประเภทที่1เนี่ยจะเป็นการวิจัยในโครงการการรักษาด้วยช่องทางพิเศษจะมีการรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลงานวิจัยควบคู่กันไปในกลุ่มของโรคที่ใช้สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์จากการรักษาโดยมีข้อมูลทางวิชาการที่ได้มีการสนับสนุนที่ชัดเจนก็ได้แก่ผู้ป่วยที่มีสภาวะการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้มีการรับยาเคมีบำบัด
โรคของลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะในผู้ป่วยที่ปลอกประสาทเสื่อมค่ะแล้วก็สภาวะการปวดประสาทที่มีการใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่เห็นผลนั่นเองค่ะนี่คือประเภทแรกนะคะส่วนในการวิจัยประเภทที่2เป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกค่ะที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการการวิจัยทางพรีคลินิกแล้วก็วิจัยทางคลินิกด้วยโดยจะใช้ในการวิจัยร่วมกับผู้ป่วยกลุ่มโรคสารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการแต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการเพิ่มในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลยกตัวอย่างเช่นโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายรวมทั้งกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ใช้คำว่าอาจมีประโยชน์นะคะเช่นการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆซึ่งผู้ป่วยสามารถสมัครเข้าสู่โครงการวิจัยทั้ง2ประเภทนี้ได้ที่กรมการแพทย์ซึ่งจะพิจารณาว่าผู้ป่วยนั้นจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของโครงการค่ะมาดูทางด้านของนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลกันบ้างนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมโดยการกล่าวนะคะบอกว่าทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยจะทำการเก็บเกี่ยวดอกกัญชาตัวเมียและสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์หรือว่า medical grade ได้แบบหยดใต้ลิ้นในชุดแรกขนาด5มิลลิลิตรค่ะจำนวน 2,500 ขวดซึ่งจะผลิตออกมา3สูตรด้วยกันคือสูตรที่1คือ THC สูงกว่า CBDสูตรที่2เป็น CBD สูงกว่า THC ค่ะและสูตรที่3ก็คือสัดส่วนเท่าๆกันก็คือ1ต่อ1เนี่ยนะคะโดยจะยึดหลักว่าต้องปลอดภัยทุกขวดที่สกัดออกมาต้องมีสารมีฤทธิ์ของยาใกล้เคียงกันหมดและต้องมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยที่ร่วมมือกับกรมการแพทย์ทั้ง2ประเภทในขั้นต้นโดยในปี2563ค่ะช่วงต้นปีทางองค์การเภสัชกรรมจะเริ่มดำเนินการปลูกและผลิตสารสกัดกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ8เท่าหรือประมาณ 80,000 ขวดต่อปีซึ่งนั่นจะทำให้สามารถสร้างการเข้าถึงของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะคะกับการที่จะมีการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชานะคะที่ได้รับมาตรฐานแล้วกับผู้ป่วยนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนเองค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมเองนะคะก็ออกมาพูดถึงเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็จะมีการผลิตนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมซึ่งคาดว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ขวดแล้วก็จะมีการแบ่งประเภทของผู้ที่ใช้นะคะประเภทที่1เลยก็จะเป็นการวิจัยตามโครงการในการรักษาทางช่องทางพิเศษอันนี้เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการศึกษาผู้ป่วยการเก็บข้อมูลงานวิจัยควบคู่กันไปนะคะกับการที่จะมีการใช้ยาสำหรับในกลุ่มนี้เนี่ยผู้ที่จะใช้ได้ก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีสภาวะคลื่นไส้อาเจียนนะคะจากการที่ใช้เคมีบำบัดแล้วมันมีผลกระทบออกมาเนี่ยแหละค่ะก็จะใช้ในส่วนของสารสกัดน้ำมันกัญชาไปนะคะแล้วก็จะมีการทำศึกษาข้อมูลแล้วก็วิจัยว่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างหรือแม้แต่โรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลมชักนะคะที่รักษายากในเด็กลมชักดื้อยาสภาวะกล้ามเนื้อเกร็งนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นปลอกประสาทเสื่อมนะคะแล้วก็มีในส่วนของโรคที่เกี่ยวข้องกับประสาทนั่นแหละโดยตรงนะคะหรือแม้แต่ในกลุ่มที่2เองเขาจะเน้นในด้านของการศึกษาวิจัยเชิงลึกอันนี้เนี่ยจะมีการใช้กับผู้ที่เป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับพาร์กินสันเองนะคะโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีการนำผลที่ได้เนี่ยค่ะจากกลุ่มโรคที่ได้มีการใช้สารสกัดตัวนี้เนี่ยมาดูแล้วก็วิจัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสามารถที่จะมีการใช้จริงด้วยหรือไม่หรือแม้อีกหนึ่งโรคก็คือในส่วนของการรักษามะเร็งนี่แหละค่ะที่มีการพูดถึงกันอยู่ว่าสรุปแล้วสารที่อยู่ในกัญชาเนี่ยสามารถที่จะมีการรักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่ซึ่งในงานวิจัยในไทยเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยอยู่นะคะสำหรับการที่จะมีการนำใช้กัญชาในการรักษาโรคที่มันมีผลรับรองแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มีมานานแล้วแล้วก็มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันแต่ในไทยเองเขาก็มีการแบ่งกลุ่มออกมาอยู่ประมาณ3กลุ่มนี่แหละค่ะที่จะใช้ในการวิจัยแต่ถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของการใช้จริงๆแล้วเนี่ยในยาแผน
แผนโบราณแผนไทยของเราเองเนี่ยมันก็มักจะมีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาเข้าไปอยู่แล้วด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เท่านั้นเองนะคือเขาที่ฉันเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ของผู้ชมสมัยต้นรัชกาลที่1รัชกาลที่2แถบนั้นเนี่ยคือกัญชานำมาใช้ทางการแพทย์จริงๆแล้วพอหลังจากนั้นไม่รู้ท่าไหนค่ะผู้ชมก็กลายเป็นสารเสพติดที่บัญญัติไว้ว่ากัญชาเนี่ยคือสารเสพติดเป็นสารต้องห้ามคุณห้ามมีคุณห้ามนำมาใช้พร่องเพื่อและหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดถึงแม้ว่าต่างประเทศเขาก็จะทำการปลดล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องนะคะหลายประเทศที่มีการใช้อย่างเสรีคือเราอย่าไปพูดถึงการที่ใช้อย่างเสรีที่แบบแต่ละบ้านแต่ละเคหสถานสามารถปลูกได้อะไรยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเอาในถึงขั้นของใช้ในการทางการแพทย์ให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราเนี่ยถ้ามีการปลดล็อกไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมเราสามารถควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนทั้งผู้ที่ใช้เองนะคะบางทีเนี่ยในส่วนของสารสกัดอะไรต่างๆที่ออกมาแล้วถ้าไม่ได้รับการใบสั่งจากทางด้านแพทย์เองให้มีการใช้เนี่ยแล้วเราไปใช้แบบผิดวิธีใช้เกินขนาดมันอาจจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าที่เป็นประโยชน์ก็ได้นะใช่แล้วยังไงแล้วกัญชาก็ยังคงเป็นสารเสพติดซึ่งมีฤทธิ์ในการไปกดประสาทจะสังเกตได้เลยว่าทั้ง2กลุ่มที่ทางองค์การเภสัชออกมาบอกเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับประสาททั้งนั้นจะออกปลายประสาทอักเสบปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคที่เกิดจากความวิตกกังวลที่มันอยู่ภายในสมองเราทั้งสิ้นซึ่งถ้าสมองสั่งการได้หมายความว่าในส่วนของสารสกัดที่มาจากกัญชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CBD ต่างๆเหล่านี้เข้าไปทำปฏิกิริยากับประสาททั้งหมดซึ่งถ้าใช้ในปริมาณที่ถูกต้องมันก็จะทำให้อาการของคุณดีขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ในปริมาณที่ผิดมันก็ทำส่งผลต่อระบบประสาทคุณเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังบ้านเราเองกำลังเริ่มต้นณขณะนี้ได้เท่านี้ก็เรียกได้ว่าถือว่าเริ่มต้นมาได้ถูกทางแล้วอย่างน้อยๆก็มีประชาชนสนใจดีกว่าที่จะมีการพูดคุยกันไปแล้วประชาชนก็ทิ้งขว้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสนใจของผู้ชมเองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องครอบคลุมด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเรามักได้ยินกันว่าสามารถปลูกได้ถ้าคุณปลูกเพื่อให้หน่วยงานวิจัยเพื่อให้ทางการแพทย์แต่ล่าสุดทางด้านขององค์การเภสัชเองเขาจะเริ่มปลูกกัญชาเองแล้วในต้นปีหน้าไม่ใช่ปลูกน้อยๆปลูกในระดับกึ่งอุตสาหกรรมหมายความว่าเทียบเท่ากับระดับอุตสาหกรรมแต่ลดลงมาครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่ามากกว่าที่ประชาชนทุกคนปลูกด้วยซ้ำแล้วแบบนี้เขาจะรับซื้อกัญชาจากพวกคุณหรือเปล่านั่นน่ะสิคะแล้วก็แต่ว่าต้องย้ำกันก่อนว่าตอนนี้เขายังไม่ให้ปลูกนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเพียงแค่เราต้องพูดง่ายๆว่าเป็นหนึ่งนโยบายแล้วกันจากพรรคการเมืองหนึ่งนะคะในเรื่องของการปลูกกัญชาเสรีแต่ละบ้านอะไรแบบนี้ตอนนี้ที่ปลูกได้ก็คือเป็นหน่วยงานที่ทางอย.เองเนี่ยเขาอนุญาตแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษานะคะมหาวิทยาลัยต่างๆที่เริ่มที่จะมีการปลูกกันใน18มิถุนายนแล้วก็วิสาหกิจชุมชนแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองแล้วนั่นเองนะก็นั่นแหละสิ่งที่ฉันเป็นห่วงก็คือแล้วประชาชนที่เข้าสู่วิสาหกิจชุมชนแล้วขอที่จะปลูกแล้วเนี่ยเขาจะปลูกกันเองต้นปีแล้วอ่ะเขาจะรับของคุณอีกไหมล่ะมันจะล้นตลาดกันไปหรือเปล่าสำหรับกัญชาน่าจับตามองอ่ะผู้ชมยังคงมีเรื่องราวกัญชาคุณผู้ชมติดตามกันได้ในทุกๆวันแหละเพราะว่าขณะนี้เนี่ยยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นก็ยิ่งมีในส่วนของการวิจัยต่างๆเพิ่มมากขึ้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามศึกษาวิจัยให้เท่าเทียมกับต่างชาติมากยิ่งขึ้นถ้ามีคืบหน้าอย่างไรเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบรวมไปถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยแต่ช่วงนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการข่าว People TV ในช่วงนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเลยเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ